เสื้อผ้าสีขาวเปื้อนหมึกปากกาเรามีวิธีแก้ง่ายๆนะคะและยิ่งบ้านไหนมีลูกมีหลานที่อยู่ในวัยเรียนใส่ชุดสีขาวเป็นทุกคนเจอปัญหาทุกคนแน่นอนค่ะเสื้อผ้านักเรียนเลอะหมึกปากกาแต่วิธีแก้แล้วก็เคล็ดลับเนี่ยง่ายมากๆไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันค่ะวิธีนะคะก็ให้เพื่อนๆนำถ้วยมาใส่เสื้อไอ้ตรงที่รอยหมึกปากกานะคะกดลงไปได้เลยจากนั้นที่เห็นน้ำเนี่ยน้ำยาล้างเล็บนะคะเทน้ำยาล้างเล็บใส่ลงไปจากนั้นก็เทผงซักฟอกใส่ลงไปแบบในคลิปค่ะเราจะทิ้งไว้ทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงนะคะเมื่อครบเวลา1ชั่วโมงเนี่ยเราก็สามารถเอาออกมาซักได้ค่ะเมื่อผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วเราก็ที่แช่น้ำยาล้างเล็บกับผงซักฟอกไว้นะคะแล้วก็นำมาซักนำมาขยี้ออกได้เลยค่ะถ้าหากว่ามันเปื้อนไม่มากเราใช้มือขยี้ออกแบบนี้ก็จะขยี้ออกได้ง่ายแต่ถ้าหากว่ามันเปื้อนหนักเปื้อนมากนะคะเราก็ใช้แปรงซักผ้าในการช่วยก็จะออกง่ายค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆขนาดใช้มือขยี้ก็เริ่มจางแล้วจากที่หมึกปากกาเปื้อนหนักๆแต่ไม่พอค่ะมันยังมีคราบอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้แปรงซักผ้าช่วยค่ะขัดไปเรื่อยๆค่ะทำอะไรอ่ะเท่าไหร่อ่ะได้เรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราดูแล้วว่ามันออกเยอะแล้วมันจางเยอะแล้วเราก็ล้างน้ำเปล่าทำความสะอาดอีก 2-3 รอบให้หมดน้ำแป๊บนะคะแค่นี้เสื้อผ้าสีขาวไม่จำเป็นแต่เสื้อนักเรียนนะคะเสื้ออื่นที่เป็นสีขาวก็จะออกอย่างง่ายดายค่ะนี่ค่ะดูสิคะสังเกตได้ออกไปเยอะเลยนะคะอาจจะมีรอยสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆแต่ว่าคราบปากกาเนี่ยออกไปเยอะเลยถ้าหากว่าเรายังไม่ชอบมันต้องออกได้มากกว่านี้เพื่อนๆก็ทำแบบเดิมใส่น้ำยาล้างเล็บแล้วก็ใส่ผงซักฟอกลงไปทำซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะรับรองสะอาดหมดจดอย่างแน่นอนค่ะดูความแตกต่างได้เลยนะคะจากตอนแรกที่เปื้อนขนาดนี้เลยนะแต่หลังจากที่ซักไปแล้วเริ่มจางลงไปเยอะเลยค่ะ